สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการส่งวิดีโอที่เว็บ Adobe Stock นะครับซึ่งการส่งวิดีโอที่เว็บนี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเป็นเว็บที่ไม่สามารถโยนไฟล์วิดีโอขึ้นไปหน้าเว็บได้โดยตรงนะครับจะต้องผ่าน FTP เท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเว็บอื่นเกือบทุกเว็บเนี่ยเขาสามารถโยนไฟล์ขึ้นหน้าเว็บได้โดยตรงหมดแล้วนะครับหรือแค่เว็บนี้เว็บเดียวเองแต่ในอนาคตผมก็เชื่อว่าเขาจะปรับปรุงระบบให้สามารถอัพหน้าเว็บได้ในเร็ววันนะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้วิธี FTP ไปก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็ถ้าใครยังไม่เคยสมัครเว็บ Adobe Stock เลยเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้คุณย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสอนสมัครเอาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับโอเควิธีการอัพโหลดวิดีโอเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้คุณลองเข้ามาที่หน้าเว็บก่อนนะครับก็ล็อกอินให้เรียบร้อยก็จะมาปรากฏที่หน้านี้หน้าแรกนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยลองกดที่ปุ่มอัปโหลดนะครับด้านขวาบนเนี่ยกดไปเลยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับถ้าเราลองดูด้านขวาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขการส่งวิดีโออยู่นะครับเขากำหนดเลยว่าต้องอัพผ่าน SFTP เท่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถโยนไฟล์ขึ้นหน้าเว็บได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเว็บนี้แล้วก็เขาก็จะบอกเงื่อนไขนะครับว่ารับขนาดของไฟล์เท่าไหร่บ้าง นะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยก็คือ1280x720นะครับแต่ในความเป็นจริงเพื่อคุณภาพที่ดีเนี่ยก็ควรอัพที่ความละเอียด Full HD หรือ 4K เป็นอย่างต่ำนะครับข้อลูกค้าจะชอบซื้อแบบนี้มากกว่าจากนั้นก็จะเป็นรูปแบบไฟล์นะครับก็เขาก็จะรับไฟล์หลากหลายนะครับเป็น MOV MP4 พวกนี้นะครับก็รับหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแปลงสัญญานะครับก็ H.264 หรือ PoLess นะครับหรือ PNG ประมาณนี้แล้วก็ความยาวของคลิปเนี่ยเขาบอกมาว่าขั้นต่ำต้อง5วินาทีนะครับแล้วก็ไม่เกิน60วินาทีแล้วก็ขนาดไฟล์นะครับก็คือต้องไม่เกิน 3.9GB นะครับประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าต้องถ่ายเป็นแนวนอนเท่านั้นนะครับแนวสี่เหลี่ยมหรือแนวตั้งเนี่ยส่งแล้วไม่ผ่านนะครับก็ประมาณนี้อ่อแล้วก็อย่าลืมตัดเสียงออกด้วยนะครับถ้าใครถ่ายวิดีโอแล้วมีเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผ่านนะครับต้องแบบเข้าโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ตัดเสียงออกแล้วก็เลนได้ออกมานะครับก็จะผ่านง่ายกว่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอให้คุณไปที่ Google เราจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ Zilla กันนะครับก็ไปที่ Google แล้วพิมพ์เสิร์ชคำว่าไฟล์ Zilla นะครับก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์แรกก็ให้เราคลิกไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะเจอที่หน้านี้ก็ให้เราคลิกปุ่มที่เขียนว่าดาวน์โหลดไฟล์ Zilla นะครับคลิกไปเลยจากนั้นมันจะให้เลือกนะครับถ้าใครใช้เครื่อง Mac เนี่ยก็กดปุ่มสีเขียวไปได้เลยนะหรือถ้าใครใช้เครื่อง Windows เนี่ยมันก็จะมีลิงก์บอกเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยก็ให้คลิกโลโก้ Windows ได้เลยนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องหน้าต่อมาเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มสีเขียวที่เป็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับกดไปได้เลยก็ให้เราดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องนะครับก็จะเป็นโลโก้สีแดงๆแบบนี้จากนั้นก็ให้เราทำการเปิดหรือดับเบิลคลิกที่โลโก้อันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมไฟล์ Zilla แต่ก่อนที่เราจะทำการอัปโหลดเนี่ยขอให้เราแบ็กกลับไปที่หน้าเว็บก่อนนะครับเว็บ Adobe Stock ก็ให้เรากดที่ปุ่มอัปโหลดขวาบนนะครับจากนั้นตรงกลางนะครับจะมีเขียนคำว่าอ่านต่อใช่ไหมครับที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเนี่ยคุณสามารถนำไฟล์เข้า SFTP ได้เช่นกันแล้วก็มีคำว่าอ่านต่อนะครับคลิกไปเลยจากนั้นมันจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับตรงข้อ2ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณมันจะมีคำว่าโค้ดมันจะมีคำว่ารหัสแล้วก็มีคำว่าสร้างรหัสผ่านนะครับให้เราคลิกปุ่มคำว่าสร้างรหัสผ่านนะครับคลิกไปเลยคุณก็จะเจอรหัสผ่านที่คุณได้รับนะครับโอเคขอให้เรากลับไปที่หน้าไฟล์ Zilla นะครับก็คือมันจะมีข้อมูล3อันที่เราต้องกรอกนะครับก็คือมีโฮสต์มียูสเนมแล้วก็มีพาสเวิร์ดนะครับก็คือไอ้ข้อมูลที่เราได้รับเมื่อกี้นี้เนี่ยย้อนกลับไปอีกรอบนึงนะเห็นไหมครับไอ้คำว่าโฮสต์เนี่ยมันก็คือจะตรงกับคำว่าโฮสต์เห็นไหมครับก็คือให้เราเนี่ยก๊อปปี้คำว่าโฮสต์เนี่ยมาได้เลยนะครับข้อมูลของโฮสต์เนี่ยสามารถcopy มาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับและตรงคำว่ารหัสเนี่ยก็คือจะตรงกับคำว่า username นะครับก็สามารถ copy ข้อมูลตรงรหัสเนี่ยมาใส่ตรง username ในไฟล์ Zilla ได้เลย
แล้วก็ตรงรหัสผ่านนะครับก็สามารถก๊อปมาแล้วก็เอามาแปะตรงคำว่าพาสเวิร์ดได้เลยนะครับก็จะเป็นการเข้ารหัสของ FTP นะครับตามนี้จากนั้นก็ให้เราคลิกปุ่มนะครับคลิกปุ่มสีน้ำเงินที่เขียนว่า Quick Connect คลิกไปเลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับมันจะทำการคำนวณแล้วก็จะมีตัวอักษรขึ้นว่า successful นั่นแปลว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็สามารถอัปโหลดได้เลยจากนั้นนะครับตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีเขียนคำว่า local size นะครับก็จะเป็นการเบ้าหาไฟล์อ่ะก็คือวิดีโอที่เราเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยก็ให้เรามาหาตรงนี้นะครับก็ถ้าใครคลิกแล้วหาไม่เจอเนี่ยก็คืออาจจะลองพิมพ์นะครับ slash แล้วก็ volume เนี่ยมันก็จะทำการหาได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูเมื่อเราเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เนี่ยก็ตรงอีกบรรทัดนึงนะครับตรงไฟล์เนมเนี่ยมันก็จะมีไฟล์วิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับจะปรากฏตรงนี้ขั้นต่อมานะครับก็ให้เราคลิกไฟล์วิดีโอที่เราเตรียมไว้เนี่ยลากมาด้านขวานะครับลากจากซ้ายเนี่ยไปขวาตรงช่องไฟล์เนมตรงนี้นะครับลากมาได้เลยเมื่อลากมาแล้วเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลการอัปโหลดนะครับมันก็จะมีแบบเป็นหลอดสีเขียวๆอ่ะมันก็จะขึ้นมาว่าโหลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะค่อนข้างรอนานนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับความใหญ่ของไฟล์หรือความแรงของเน็ตนะครับถ้าไฟล์ใหญ่เนี่ยก็รอนานมากนะครับบางทีอาจจะต้องรอกันข้ามคืนเลยตื่นเช้ามาค่อยมาดูนะครับประมาณนี้เมื่อทำการโยนไฟล์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไฟล์มันก็จะข้ามมาอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับแบบนี้จากนั้นเมื่อทำการอัปโหลดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราย้อนกลับไปดูที่เว็บนะครับที่หน้าเว็บ Adobe Stock ก็ให้เราไปตรงแถบตรงนี้นะครับอัพไฟล์ที่อัพแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงมาแถบตรงคำว่าใหม่นะครับซึ่งถ้าใครอัปโหลดเสร็จใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะดีเลย์นิดนึงอาจจะต้องรอแป๊บนึงอ่ะบางทีมันจะยังไม่มาทันทีนะครับต้องรอสักครู่นึงโอเคมาแล้วมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์วิดีโอขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็ทำการใส่ข้อมูลเลยครับวิธีการใส่ข้อมูลเนี่ยก็ทำเหมือนแบบที่เราส่งภาพนิ่งเลยครับก็มีการใส่คำอธิบายภาพใส่คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดก็เขาก็จะให้เราใส่ขั้นต่ำ5คำแต่ว่าไม่เกิน49คำแบบนี้นะครับก็จะเหมือนการส่งภาพนิ่งทุกอย่างเลยนะครับโอเคอย่างคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยกำลังกินอาหารที่สตรีทฟู้ดนะครับก็คือกำลังกินปลาหมึกปิ้งที่เยาวราชอยู่นะครับก็เป็นการสื่อถึงสตรีทฟู้ดในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกประมาณนี้นะครับต้องการจะสื่อแบบนี้ฉะนั้นหมวดหมู่จึงต้องเลือกอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็น subject หรือเป็นพระเอกของคอนเทนต์นี้นะครับบางทีมันอาจจะมีหมวดหมู่หลายแบบนะครับเช่นมีคำว่าคนอะไรเงี้ยซึ่งคลิปนี้ไม่ตรงกับหมวดหมู่คนนะครับเพราะว่าพระเอกของคลิปนี้คืออาหารใช่ไหมครับเราใส่หมวดหมู่คนเนี่ยมันจะไม่ตรงประเด็นใช่ไหมเราก็ต้องเลือกหมวดหมู่อาหารโอเคช่องต่อมานะครับก็คือเขาให้เราติ๊กว่าคลิปนี้มีคนปรากฏในภาพไหมก็คือถ้าไม่มีก็ติ๊กคำว่าไม่นะครับแต่ถ้ามีก็ติ๊กคำว่าใช่และถ้ามีเนี่ยเราก็ต้องแนบใบโมเดลลิสต์ด้วยนะครับถ้าใครไม่เคยกรอกใบโมเดลลิสต์เนี่ยผมก็เคยทำคลิปสอนเอาไว้เพื่อนๆสามารถไปดูได้นะผมก็จะแนบลิงก์เอาไว้ด้วยนะครับที่ใต้คลิปนี้วิธีการกรอกใบโมเดลลิสต์อย่างคลิปนี้ผมก็จะต้องเลือกคำว่าใช่เพราะว่ามันมีคนอยู่ในภาพไงก็คลิกไปว่าใช่นะครับจากนั้นเขาก็ให้อัปโหลดนะครับก็คือเป็นการเบ้าไฟล์ MR ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมนะครับเบ้ามาวางตรงนี้เมื่อวางแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นชื่อนางแบบตรงนี้นะครับก็เป็นการแนบไฟล์ MR เรียบร้อยจากนั้นก็ให้เราใส่คำอธิบายคลิปนะครับก็เป็นการแบบใส่ง่ายๆอ่ะประโยคสั้นๆตรงประเด็นนะครับก็ผมก็จะพิมพ์ประมาณว่าผู้หญิงกำลังกินอาหารสตรีทฟู้ดในประเทศไทยนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาก็จะเลือกมาให้เรา25คำนะครับทางเว็บก็ค่อนข้างเรียกว่าฉลาดทีเดียวเขาก็คำนวณมาแล้วว่าคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะใช้คีย์เวิร์ดไหนนะครับเราก็อาจจะใช้คีย์เวิร์ดที่เขาแนะนำมาก็ได้หรืออาจจะอยากใส่เองก็ได้เช่นกันนะครับอย่างผมลองมองดูเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างตรงกับคลิปผมก็จะใช้คีย์เวิร์ดที่เขาแนะนำมานะครับแต่ก็จะมีบางคีย์เวิร์ดที่ผมคิดว่ามันสำคัญเนี่ยแต่เขาไม่ได้ให้มาผมก็ต้องพิมพ์เองนะครับพิมพ์เพิ่มเข้าไปก็คือตอนแรกเขาให้มา25คำใช่ไหมครับผมก็จะเพิ่มไปอีก4คีย์เวิร์ดแล้วกันก็จะมีสตรีทฟู้ดนะครับมีไทยแลนด์มีไชน่าทาวน์มีแบงคอกนะครับที่ผมคิดว่าบางทีลูกค้าอาจจะเสิร์ชคำนี้ไงผมว่ามันน่าจะสำคัญนะโอเคจากนั้นผมก็จะทำการเลื่อนคีย์เวิร์ดทั้ง4อันเนี้ยไปด้านบนนะครับจากนั้นผมก็จะทำการ
จัดคีย์เวิร์ดใหม่นะครับก็คือการวางคีย์เวิร์ดของ Adobe Stock เนี่ยความพิเศษก็คือ5คำแรกเนี่ยคุณจะต้องใช้คีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพที่สุดในการวางเรียง5คำแรกนะครับอย่าง5คำที่ทางเว็บสุ่มมาเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่อ่ะผมจะขอทำการเลือกเองนะครับจากอันนี้ผมก็จะขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็จะมีคำว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็มีคำว่าไทยแลนด์ที่โผล่ขึ้นมาอยู่ใน5อันดับแรกนะครับผมว่ามันเป็นคำสำคัญเนี่ยผมมั่นใจว่าลูกค้าต้องเสิร์ชคำนี้แน่นอนผมก็เลยจับมาอยู่ใน5คำแรกประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการกดปุ่มส่งไฟล์นะครับก็ด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีปุ่มเขียวๆอยู่นะครับที่เขียนว่าส่งไฟล์ก็จิ้มได้เลยจากนั้นก็จิ้มคำว่าส่งอีกรอบนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟล์วิดีโอก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะเห็นแถบด้านซ้ายบนใช่ไหมครับแถบคำว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งมันก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันกว่าจะรู้ผลนะครับเราก็รอไปก่อนซึ่งถ้าผลตรวจออกแล้วเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราทางอีเมลนะครับเราสามารถเช็คเมลได้หรืออาจจะมาลุ้นทางหน้าเว็บก็ได้นะครับก็คือคลิกตรงคำว่าแดชบอร์ดมันจะมีคลิปที่เราผ่านแล้วอยู่ในนั้นนะครับหรือถ้าคลิปเราไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถมาดูได้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรตรงแถบตรงไม่ยอมรับนะครับเหตุผลว่าไม่ผ่านจะมาปรากฏตรงนี้โอเคสำหรับคนที่เพิ่งมาส่งคลิปขายเนี่ยผมก็อยากให้กำลังใจมือใหม่นะครับว่าเออมันอาจจะขายออกยากหน่อยถ้าคุณเพิ่งมาเริ่มต้นส่งเนี่ยผมอยากให้คุณอดทนน่ะคือให้คุณตั้งเป้าไปเลยว่าไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยขอให้คุณสะสมภาพขั้นต่ำ300คลิปมุ่งมั่นไปเลยอ่ะเพราะว่าก็มีหลายคนอินบ็อกซ์มาหาผมทางเพจนะครับว่าทำไมเขาส่งคลิปไปขายที่ Adobe Stock แล้วขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยถามเขากลับไปว่าคุณส่งไปกี่คลิปแล้วคำตอบก็คือเขาบอกว่าเขาส่งไปประมาณ 30-40 คลิปนะครับก็อย่าบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขายังส่งคลิปน้อยอยู่ผมอยากแนะนำว่าให้คุณเนี่ยส่งอย่างน้อย300คลิปนะครับถ้าถึงประมาณ300คลิปเนี่ยเดี๋ยวยอดโหลดจะมาเองแต่ในความเป็นจริงมันได้ก่อนหน้านั้นครับผมรับรองโอเคสำหรับใครที่อาจจะมีคำถามหรือมีติดขัดปัญหาอะไรในการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปขายเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามผมได้นะครับช่องทางการติดต่อก็คือทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook นะครับ Facebook Boygo Photo สามารถอินบ็อกซ์มาทางเพจได้หรืออาจจะพิมพ์มาทาง LINE@ ก็ได้นะครับ LINE@ Boygo Photo ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากที่จะศึกษาเรื่องการขายวิดีโอออนไลน์นะครับผมก็จะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาสอนเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องบอยโกโฟโต้แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ